สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Lady Night PC Beauty Battle ค่ะเจอกับเรา2คนนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี 4:45 นค่ะใช่ค่ะเจอกันแบบนี้นะคะที่หน้าจอของช่อง9 Mcot HD นอกจากนี้คุณผู้ชมเองยังสามารถเจอพวกเราสดๆได้นะคะผ่านทั้งโลกโซเชียลเลยค่ะที่ Facebook Fanpage ของรายการนะคะเข้าไปที่ Lady Night Official ตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดให้คุณผู้ชมติดตามกันและถ้าหากว่าใครที่กดแชร์ในหน้าเฟซของตัวเองนะคะคุณผู้ชมยังมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรับของรางวัลเพราะว่าทีมงานเนี่ยจะจับสุ่มนะคะหาผู้โชคดีรับไปทุกๆสัปดาห์ด้วยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะพลาดของรางวัล นะคะที่มาแชร์ไลฟ์กันเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังมีคำถามนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันเพื่อจะได้รับรางวัลวันนี้เลยค่ะนี่เรามีเพียวพาวพาวออยเมนต์นะคะ5รางวัลด้วยกันนะคะก็มีคำถามมาฝากคุณผู้ชมกันใช่เพราะเพียวพาวพาวเนี่ยเขาดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมคะเราก็เลยมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการผิวแห้งมาฝากกันคุณผู้ชมคะหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้ก็เลยต้องถามว่าผิวแห้งเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะระหว่างคำตอบพิมพ์ L1 ค่ะคือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศมันแห้งๆเหมือนเวลาเราไปแบบญี่ปุ่นไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยผิวจะขึ้นเกล็ดอย่างเงี้ยหรือว่าข้อที่2นะคะพิมพ์ L2 ค่ะไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันอ๋อต้องกินแบบว่าหมู3ชั้นเลยเกี่ยวหรอผิวก็จะไม่แห้งเกี่ยวหรอใช่ไม่เกี่ยวกินหนังไก่ทอดอย่างเงี้ยพี่เมย์เราจะได้มีความชุ่มชื้นผิวเราก็จะชุ่มชื้นไม่ใช่แล้วล่ะพี่ว่าไขมันตันในเส้นเลือดมากกว่าก็นั่นน่ะสิไม่ยากเลยวันนี้โอ้โหแบบว่าคำตอบง่ายมากนะคะก็พิมพ์แล้วก็ส่งมาเลยค่ะ4111377นะคะนี่คุณผู้ชมค่ะ5รางวัลนะคะรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะยังไงส่งกันเข้ามานะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภูมิใจนำเสนอคุณผู้ชมมากแล้วเขาบอกว่ากิจกรรมนี้นอกจากสนุกสุดเหวี่ยงแล้วยังมีโอกาสที่เราจะได้ตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าทาง Lady Night นะคะ Lady Night ร่วมกับ Creative Travel ค่ะชวนสาวๆแฟนๆ Lady Night นะคะตามรอย9เส้นทางแห่งการสานต่อพระราชปณิธานค่ะซึ่งเส้นทางที่1นะคะพ่อสอนให้สร้างอาชีพณจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมธรรมชาติสวยๆรวมไปถึงโครงการในพระราชดำริที่ช่วยกันพัฒนาฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวประมงนะคะแล้วก็ได้เพลิดเพลินไปกับฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์นะคะณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลนั่นเองเรื่องของความรู้นี่จัดไปพร้อมๆกับความสนุกเลยนะคะในส่วนของความสนุกแบบสุดเหวี่ยงก็มีเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะในทริปนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ทะเลแหวกซึ่งทะเลแหวกนี่คือขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่แบบสวยงามมากๆสวยๆใช่เขาจะมีแบบแนวสันทรายตามธรรมชาติที่แบบว่ามองแล้วแบบว่าสวยงามนะแล้วก็มีสระมรกตด้วยโอ้โหไปถ่ายรูปที่เคยไปตอนที่เป็นนางสาวไทยพอดีจริงเหรอสวยมากสวยมากคือมันเป็นแบบคุณผู้ชมสมัยนี้เนี่ยบ่อน้ำร้อนอะไรเงี้ยก็จะชอบบินไปต่างประเทศกันต้องบอกว่าในประเทศเราเนี่ยยังมีหลากหลายที่นะคะที่เป็นอันซีนถ้าคุณผู้ชมไปเนี่ยบอกเลยว่าพอถึงตอนนั้นที่ไปนะมันก็เดินไปตามป่านิดหน่อยอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บคนเยอะมากเพราะว่าคนในพื้นที่เขารู้กันแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเนี่ยน้ำมันเขียวแบบมันเขียวงงเขียวได้ยังไงมันเขียวงงอ่ะนี่แหละคือว่าใส่อะไรลงไปแต่เปล่าคือตักขึ้นมาก็เป็นน้ำใสมากเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอยากเห็นต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะพาไปดูสระผุดนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของสระมรกตด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ภายในทริปนะคะเราก็มีน้องกิฟต์ค่ะพิมพ์ชนกติดชูนะคะรับอันดับ4 Miss Tourism Queen International 2016นะคะไปร่วมทริปด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมจะได้พักนะคะที่พักสุดหรูระดับ4ดาวกันเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะการันตีเลยนะคะว่าถ้าขึ้นชื่อว่าไปกับทีมของMCOT Creative Travel แล้วดูแลยิ่งกว่าญาติมิตรอีกอยากได้อะไรขอให้บอกปณิบัติพัทวีแทบจะนวดให้ด้วยซ้ำถ้าหากว่านวดเป็นแต่ทีมงานเรานวดไม่เป็นคือต้องบอกกินดีอยู่ดีจริงจริงนะคะแล้วก็พาไปที่ที่มันดีที่สุดเลยนะคะผู้ชมค่ะก็เรามีหลายช่องทางใช่ใครสนใจนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้ว่าไปวันไหนค่าใช้จ่ายแพ็กเกจอะไรยังไงนะคะโทรมาที่022016204หรือ0944803127นะคะหรือไม่งั้นเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะเข้าไปดูที่ Facebook ของ Lady Night นั่นแหละ Lady Night Official หรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือไปดูที่ Facebook ของ Mcot Creative Travel เลยก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วช่วงหน้ามีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆสินค้าดีๆรอคุณผู้ชมอยู่นะคะพักสักครู่เดียวค่ะค่ะ
Lady Nai ร่วมกับ Mcot Creative Travel ชวนแฟนรายการตามรอย9เส้นทางแห่งการสานต่อพระราชปณิธานเส้นทางที่1พอสอดให้สร้างอาชีพณจังหวัดกระบี่ร่วมเดินทางไปกับกิ๊ฟพิมชนกจิตชูราชินีท่องเที่ยวไทยคนล่าสุดสัมผัสความงดงามของธรรมชาติณชายฝั่งทะเลอันดามันเพลิดเพลินไปกับปลาหลากหลายสายพันธุ์ณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ชมความมหัศจรรย์ของทะเลแหวกและสการะสารถ้ำพระนางปิดท้ายความสนุกตื่นตาไปกับสระมรกตเดินทาง 12-14 พฤษภาคมนี้รีบสำรองที่นั่งโทร022016204ช่วงที่2วันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพที่ไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือว่าวัยใดค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็วันนี้ภูมิใจมากเพราะเรามีแขกรับเชิญที่พิเศษจริงๆสวัสดีคุณแม่ด้วยค่ะสวัสดีคุณแม่ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะคือนี่คุณแม่พี่เองค่ะคุณแม่พี่คือจริงๆต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะหลายต่อหลายครั้งที่หมิงมาพูดถึงเรื่องสุขภาพในรายการ Lady Nai แล้วพี่ก็จะมีเคสของคุณแม่มาพูดตลอดเวลาจนตาายการเราเนี่ยแหละ SMS มาส่งอีเมลมาเข้ามาใน IG ของพี่บอกว่าอยากฟังแม่จริงๆกลัวพี่โมพี่บอกได้ค่ะจัดคุณแม่มาเลยวันนี้ก็เลยให้แม่มาเป็นตัวแบบสักขีพยานเลยนะคะว่าเขาใช้จริงแต่ก่อนที่จะไปถึงคุณแม่เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมฟังก่อนว่าหลายต่อหลายครั้งนะคะที่หมิงมาบอกให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของข้อต่อต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของผิวพรรณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายอย่างที่ทำให้เราต้องสามารถดูแลตัวเองได้และดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยหลายคนบอกมันไกลตัวเรื่องข้อต่อเรื่องกระดูกเนี่ยยังไม่กรอบยังไม่แกร่งไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นแหละต้อง60 70ถึงจะเป็นปัญหาแต่พี่พูดเลยอย่างคุณแม่เนี่ยเขาเป็นตามวัยแม่60ปุ๊บคือจริงๆแม่เป็นก่อน60ด้วยซ้ํา50นิดๆแม่เขาก็เป็นแล้วแต่ของพี่เองเนี่ยพี่เป็นตอนอายุประมาณ20กว่าต้องบอกตอนนั้นนะคะอาการที่เกิดขึ้นของหมิงก่อนนะของหมิงเนี่ยอาการที่เกิดคือแสบเท้าส้นสูงไม่ได้ปวดหลังปวดเข่าปวดข้อเราก็ตกใจนึกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่ของแม่เองเนี่ยตอนแรกเนี่ยสัญญาณแรกที่บอกแม่เดินมาพี่แม่บอกว่าเนี่ยช่วยทำห้องนอนชั้นล่างให้หน่อยก็นึกว่างอนอะไรไม่อยากนอนใกล้กันหรออะไรเงี้ยบอกเขาก็ยังไม่พูดเขาบอกว่าเออแบบเนี่ยก็อยากไม่ขี้เกียจเดินขึ้นไปข้างบนน่ะอยากนอนชั้นล่างเราบอกโอ๊ยไม่เอาไม่เอาเดินนอนด้วยกันนี่แหละอยู่คนเดียวเหงาเราก็บอกเขาอย่างงี้เสร็จปุ๊บเริ่มไปไหว้พระแบบไปสวดถังคาถาเริ่มให้พี่ลากเก้าอี้มาให้ยิ่งไปกว่านั้นเดินขึ้นบันไดเริ่มไม่ไหวพี่ก็เลยเอาพี่ก็เป็นแม่ก็เป็นจูงมือไปหาหมอคุณหมอดูสิหนูปวดหลังลามมาถึงต้นคอหมอบอกว่าอาการที่คุณบอกเนี่ยคุณไม่ได้เป็นหมอนรองกระดูกเป็นกระดูกอะไรทั้งนั้นค่ะคุณเนี่ยหมอก็หยิบกระดูกอันนี้ขึ้นมาโอ้โหคุณเห็นสีฟ้าๆนี่ไหมไอ้สีฟ้าๆของคุณเนี่ยมันเสื่อมเราก็ถามว่าแล้วไอ้สีฟ้านี่คืออะไรคะคุณหมอเขาบอกว่าไอ้ตัวสีฟ้านี่คือคอลลาเจนคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะอยู่ระหว่างกระดูกที่จะทำให้น้ำหล่อเลี้ยงตรงนี้มันไปช่วยให้กระดูกต่อกระดูกไม่สบกันคือสมมติถ้าคุณไม่มีตรงนี้กระดูกมันสบกันมันเจ็บพอทีนี้พี่ก็เริ่มชื้นใจว่าตัวพี่ไม่ได้เป็นอะไรพี่ก็เลยเอาอาการแม่เล่าให้คุณหมอฟังหมอบอกพี่ว่าตัวหนูอ่ะไม่กังวลแม่เนี่ยต้องฉีดเจลเข้าข้อเข่านะอ๋อหรอคือก่อนนั้นแม่ถึงขั้นนั้นแล้วใช่แม่กลัวที่แรกแม่กลัวเพราะว่าแม่นี่ขับรถเยอะปัญหาใหญ่ของแม่คืออะไรไหมเข้าห้องน้ำห้องน้ำแล้วต่างวันหนูก็รู้ว่ามันมีแต่ห้องยองๆใช่ค่ะซึ่งแม่นั่งไม่ได้ทรมานมากแม่หนูก็เป็นเออแม่แล้วแม่จะมีแล้วมันจะอั้นอั้นเสร็จแล้วแม่ก็จะทรมานแล้วพอขับไปขับไปแล้วมันเริ่มปวดเข่าปวดขามากแล้วก็ไม่กล้าบอกเขาที่แรกแล้วเสร็จแล้วก็ทนไม่ไหวพอหนักๆเขาก็ชวนไปนู่นไปนี่แล้วแม่ไปไม่ได้แม่ก็เลยบอกความจริงเขาว่าแม่แบบไปไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือร่างกายมันไม่ได้ฝืนไม่ได้แล้วจริงๆร่างกายมันไปไม่ไหวแต่ใจเราสู้ไงแล้วก็เลยพาแม่ไปหาหมอต้องบอกว่าพอหลังจากพาไปหาหมอที่บอกเจลเข้าข้อเข่าเนี่ยแม่เป็นคนขี้กลัวมากขนาดเอาว่าไปหาหมอเป็นหวัดเป็นอะไรยังไม่ไปคือคนสูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้พอบอกฉีดเจลเข้าข้อเข่าปุ๊บแม่ทำหน้าอย่างเงี้ยกลับบ้านก็เลยได้คำตอบจากหมอมาว่าหมอบอกว่าให้ไปหาคอลลาเจนสกัด 100%ทานแม่บอกว่าไม่เอาเหม็นเพราะว่าไม่เคยทานที่เขาอือบอกเอางี้หมิงเพิ่งไปถ่ายรายการมามีคนมาให้หมิงทานคอลลาเฮลเดี๋ยวหมิงทานก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยทานถ้าหมิงดีพี่ก็ทานคอลลาเฮลไปได้ประมาณเดือนหนึ่งอาการพี่ที่เริ่มแสบเท้าส้นสูงไม่ได้แบบปวดหลังปวดเข่าปวดข้อเนี่ยพี่ดีขึ้นก็เลยให้แม่ทานตอนแรกแม่เขาก็งองแงไม่ยอมทานแต่คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าคอลลาเจนสกัด 100% ที่หมิงทานเนี่ยเขามีข้อดีตรงที่ว่าเขาสามารถใส่ลงไปในอาหารทุกประเภทได้คือพี่ให้ดูอย่างนี้คือสมมุติว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคอลลาเจนสกัด 100% เนี่ยเวลาใส่ลงไปในน้ำเปล่าเนี่ยนะคะเขาจะใสเหมือนแบบเราไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยหมิงไม่ได้คนเลยนะ
เห็นไหมคะมันใสแล้วง่ายขนาดนั้นนี่ยิ่งไปกว่านั้นคนแพ้อาหารทะเลทานได้เพราะว่าเขาทำมาจากปลาน้ำจืดพอเสร็จปุ๊บพี่เลยให้แม่ทานแม่พี่เนี่ยก็เป็นตามวัยคือเขาสูงอายุกว่าเราเขาก็ใช้ระยะเวลาเยอะกว่าคือประมาณ2เดือนแล้วพอทีนี้เนี่ยก็เลยบอกแม่ว่าเอาอย่างนี้แม่ชอบไหว้พระก็เลยว่าแม่เนี่ยเริ่มเดินขึ้นบ้านก็ไม่บ่นพาไปไหว้พระก็ไม่ได้ให้ลากเก้าอี้ไปนั่งแล้วก็ทานข้าวได้แล้วก็พับเพียบได้อะไรเงี้ยก็เลยพาคุณแม่เนี่ยไปไหว้พระที่ฮ่องกงเกือบ300ขั้นแม่ก็ได้แต่นั่งอธิษฐานจิตบอกว่าวันนี้ขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าขาไม่ค่อยดีไม่แข็งแรงแต่แล้วนึกไงลองขึ้นดูเพราะว่าไหนๆมาแล้วขึ้นได้ขึ้นไปลงได้สบายเลยขึ้นก่อนพี่อ่ะพี่หนุ่มเองเนี่ยเหนื่อยแม่เขาใจสู้มากแล้วร่างกายเขาไหวแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็พาเขาไปเล่นหิมะคือจริงๆคนสูงอายุอ่ะแค่ไปเจออากาศเย็นอ่ะเขาจะหนักเขากระดูกมันจะแข็งอะไรเงี้ยนี่เขากระโดดยิ่งกว่าพี่วิ่งออกไปเล่นหิมะอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราเป็นลูกเนี่ยเราเห็นคุณแม่เขาสุขภาพดีขึ้นเขาไม่นอนจมอยู่กับเตียงนั่งอยู่กับที่บ้านเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันหาไม่ได้กับคนเป็นลูกเนาะแล้วพอแม่พี่ทานปุ๊บเขาดีขึ้นจริงๆเรื่องของคอลลาเจนสกัด 100% เนี่ยเขาจะตอบโจทย์เรื่องของกระดูกเรื่องของข้อต่อยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรื่องของผิวเขาจะได้เป็นอย่างแรกถ้าคุณผู้ชมอยากได้เรื่องผิวเรื่องของกระดูกเนี่ยนะคะต้องบอกเลยวันนี้หนิงมีโปรแกรมพิเศษมาฝากยังไงว่านะคะสำหรับคุณผู้ชมแฟนๆ Lady Night รีบโทรเข้ามาเลยค่ะเพราะวันนี้เนี่ยหมิงมีสิทธิ์ให้นะส่วนใหญ่แล้วคนชอบมาติติงว่าสายน้อยคราวนี้ขอเปิดให้ถึง99สายด้วยกันเยี่ยมมากนะคะโทรมาที่1577นะคะต้องโทรมาแล้วบอกว่าขอโปรแกรมที่ดูแลข้อเข่าค่ะเหมือนหมิงแล้วก็คุณแม่นะคะวันนี้เซตพิเศษมากคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยหมิงจะแถมให้ไปก่อนเหมือน1แถม1โอ้แค่นี้ก็คุ้มแล้วพี่หมิง6,000เนี่ยเหลือ 2,800 เองนะโอ้คุ้มมากคือเหมือน1แถม1แต่ไม่พอวันนี้มาเลดี้ไนก็เลยอยากจะคืนกำไรให้คุณผู้ชมนะคะจัดอีกจัดแถมให้พี่อีก30ซองโอ้แบบนี้นะคะก็คือของแถมเนี่ยมูลค่าถึง 5,500 บาทนะคะในมือหมิงก็เกือบหมื่นน่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมมาจ่ายเพียง 2,800แต่ว่าขอจำกัดสายที่99สายนะคะแต่ว่าวันนี้นี่มิ่งขออนุญาตจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นปัญหาเรื่องข้อเข่าเนี่ยจะโทรไม่ทันวันนี้ขออนุญาตให้คนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าโทรมาโดยเฉพาะนะคะใช่99สายนี้นะคะเพราะว่ามิ่งเห็นใจจริงๆเพราะว่ามิ่งเจอกับตัวเองแล้วเจอคุณแม่รู้เลยว่าคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเนี่ยเขาไม่อยากไปเสียตังค์เยอะเขาไม่อยากไปนอนนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงรีบโทรเข้ามาที่1577นะคะ99สายเท่านั้นรับไปหมดนี่เลยนะคะ 2,800 คุ้มมากๆแล้วก็จะวันนี้ขอพิเศษว่าสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆ ขอช่วยเหลือแบบเร่งด่วนก่อนเลยใครมีปัญหาเรื่องข้อเข่าหรือว่ามีญาติที่กำลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วอยากจะช่วยในการดูแลรีบโทรเข้ามานะคะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่หมิงแล้วก็ขอบคุณแม่มากขอบคุณค่ะโอเคแม่ไปนั่งรอข้างๆก่อนค่ะเดี๋ยวจัดรายการต่อขอบคุณค่ะโอเคค่ะช่วงหน้านะคะยังมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปชมภาพบรรยากาศสวยๆที่ Lady Night พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเนี่ยนะคะเราไปดู5รายชื่อผู้โชคดีกันก่อนเลยค่ะนี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราก็แจกกันแบบนี้แล้วก็ประกาศกันแบบนี้เป็นประจำแล้วก็สำหรับใครที่แชร์ข้อมูลนะคะการออกอากาศของเราทางไลฟ์ของ Facebook เนี่ยเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามผลผู้โชคดีได้ที่หน้าเฟซเลยใช่แล้วค่ะเอาละค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสวยๆกับกิจกรรม Lady Night Once in a Lifetime นะคะครั้งหนึ่งที่คุณต้องไปกับ Lady Night พูดจริงๆนะว่าครั้งนึงเนี่ยคุณต้องมากับเราจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยมีชื่อตอนว่าล่าขอบฟ้าเยือนถิ่นอารยธรรมอียิปต์และจอร์แดนนะคะที่รายการ Lady Night ร่วมกับ Mcord Creative Travel นะคะกับการเดินทางไปสัมผัสอารยธรรมโบราณยุคเก่าค่ะดินแดนฟ้าจรดทรายนะคะร่วมเจาะประวัติศาสตร์ค้นหาดินแดนเก่าแก่แห่งนี้นี่เองค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะคิวของทีมงานของเราเนี่ยที่ได้มีโอกาสไปกับทีมทัวร์ทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็นำภาพบรรยากาศสนุกๆเนี่ยมาให้ได้ติดตามกันวันนี้เป็นของหนุ่มหล่อค่ะน้องก้าววรเกียรติเพราะว่าน้องก้าวเนี่ยบอกเลยว่าแบบได้ไปเจออะไรที่มันเป็นอันซีนจริงๆที่แบบไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้เห็นน้องก้าวบอกว่าสนุกมากๆค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าสนุกขนาดไหนเดี๋ยววันนี้มีภาพมายืนยันด้วยค่ะไปชมกันค่ะLady Night Once in a Lifetime ครั้งหนึ่งที่คุณต้องไปกับรายการ Lady Night ตอนลากขอบฟ้าเยือนถิ่นอารยธรรมอียิปต์และจอร์แดน
สวัสดีครับสวัสดีพี่หมิ่งแล้วก็พี่แนนแล้วก็สวัสดีสาวๆแฟนๆรายการ Lady Night ทุกคนเลยนะครับแนะนำตัวผมก้าววรเกียรตินิ่มมากนะครับวันนี้ผมอาสาพาทุกคนมาเยือนถิ่นดินแดนอารยธรรมในกิจกรรม Lady Night Once in a Lifetime ครั้งหนึ่งที่คุณต้องไปกับ Lady Night ตอนล่าขอบฟ้าเยือนถิ่นอารยธรรมอียิปต์จอร์แดนนะครับวันนี้เป็นวันแรกผมอยู่กันที่ประเทศอียิปต์ครับและณทะเลทรายกว้างใหญ่แห่งนี้นี่เลยหมู่มหาพีระมิดนะครับมีพีระมิดทั้งหมด3พีระมิดด้วยกันซึ่งเป็นของกษัตริย์ทั้ง3พระองค์แห่งอียิปต์นะครับอันแรกครับใหญ่ที่สุดกษัตริย์คูฟูครับไล่มาก็คือคาเฟแล้วก็เมนคาเรนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมา 4,500 กว่าปีแล้วนะครับและถือเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วยถ้าใครมาที่ประเทศอียิปต์ห้ามพลาดต้องมาถ่ายรูปสวยๆนะครับกับเหล่ามหาพีระมิดพวกนี้แหละครับและสถาปัตยกรรมที่ทุกท่านเห็นอยู่ณขณะนี้ก็คือสฟิงค์นั่นเองครับสาวๆครับสฟิงค์เนี่ยชาวอียิปต์เชื่อนะครับว่าเป็นเทพเจ้าเป็นสัตว์แห่งเทพเจ้าครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องและก็เฝ้าพีระมิดเอาไว้นะครับสฟิงค์เนี่ยเขาบอกว่าทางด้านศีรษะหรือว่าส่วนหัวนะครับจะเป็นใบหน้าของฟาโรห์หรือทัพทัพของฟาโรห์นั่นเองและถัดไปจากลำตัวลงไปจนถึงช่วงสุดท้ายเลยนะครับเขาเชื่อว่าจะเป็นส่วนที่เหมือนกับสิงโตนั่นเองครับเป็นการผสมกันระหว่างทัพทัพของฟาโรห์แล้วก็เป็นสิงโตซึ่งถือว่าเป็นสัตว์แห่งเทพเจ้าที่ไว้ปกปักและก็คุ้มครองเฝ้าพีระมิดเอาไว้ครับผมกล่าวครับว่าคนอียิปต์นี่แหละครับเป็นมนุษย์ชาติแรกที่สามารถคิดค้นและก็ผลิตกระดาษได้ซึ่งกระดาษนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าปาปิรุสครับสองสาวครับใครที่ชื่นชอบน้ำหอมนะครับถ้าเกิดว่ามาประเทศอียิปต์แล้วห้ามพลาดเลยวันนี้ครับผมจะพามาที่เป็นโรงงานน้ำหอมนะครับที่นี่ไม่ใช่แค่น้ำหอมอย่างเดียวเขาเป็นหัวเชื้อน้ำหอมด้วยเข้มข้นมากๆใช้เพียงแค่หยด2หยดเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับบรรยากาศเดินเข้ามาเนี่ยมันจะอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมนะครับจากหมู่มวลของดอกไม้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีคอนเซปต์ที่ว่าใช้การทำน้ำหอมมาจากดอกไม้แล้วก็โนเคมีคอลครับธรรมชาติ 100% นอกจากที่มีน้ำหอมที่หอมๆแล้วนะครับก็ยังมีขวดใส่น้ำหอมที่แบบแปลกตาแล้วก็สวยงามมากสำหรับสาวๆผมมีกลิ่นที่แนะนำด้วยกลิ่นโลตัสนะครับและอีกหนึ่งกลิ่นก็คือกลิ่นSecret of Dessert ก็คือความลับของทะเลทรายเหมาะกับสาวๆมากครับกลิ่นผู้ชายก็มีนะครับแนะนำเลยกลิ่นปาปิรุสครับ Which one? Lotus? รู้สึกมีเสน่ห์มากเลยฮะและหลังจากที่ต่อรองกันมานานครับตอนนี้ผมก็ได้หัวน้ำหอมไปที่เรียบร้อยแล้วกลิ่นของผมที่ได้มานะครับก็คือกลิ่นปาปิรุสครับโอ้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายมานะครับกลิ่นนี้หอมมากๆแล้วก็เป็นหัวน้ำหอมด้วยอันนี้100มิลลิลิตรนะครับถ้ามาที่แรกกระซิบนิดนึงต่อเยอะๆต่อเยอะๆนะครับแต่ว่าใช้ได้นานแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่า1ขวดเนี่ยใช้ได้วันนึงก็คือหยด2หยดก็พอครับก็หอมคลุ้งแล้วก็ติดอยู่ทั้งวันแล้วครับเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยจะลองดูว่าสู้กับแดดร้อนๆเมืองไทยได้หรือเปล่าฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจกับภาพบรรยากาศของสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศอียิปต์กันไปแล้วนะครับกับกิจกรรม Lady Night Once in a Lifetime ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณต้องไปกับ Lady Night ตอนล่าขอบฟ้าเยือนถิ่นอารยธรรมอียิปต์และจอร์แดนแต่ว่าภาพความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าครับกับอีก2สิ่งมหัศจรรย์ของโลกณประเทศอียิปต์และการเดินทางไปเยือนนครเจอราดประเทศจอร์แดนครับห้ามพลาดเลยนะครับและกิจกรรมพิเศษแบบนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในการทางผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองตราแลคตาซอยกระทะสตาร์คิทเช่นก็ต้องขอบคุณน้องก้าวนะคะขอบคุณไปด้วยอิจฉาไปด้วยค่ะน้องค่ะโอ้โหแบบสุดยอดนะเพราะว่าจริงๆที่บอกว่านี่คือ once in a lifetime เพราะเขาบอกว่าที่อียิปต์เนี่ยเขามีแบบเป็นสถาปัตยกรรมหรือเป็นงานที่หลายๆอย่างเนี่ยเป็นอันซีนยังเป็นความมหัศจรรย์ยังเป็นปริศนาอยู่ถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องไปให้ได้ใช่ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะสำหรับทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะครั้งนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยแล้วก็รวมทั้งกระทะสตาร์คิทเช
ช่นค่ะขอบคุณค่ะน้องก้าวเขามีแรงเพราะว่าทานแลคตาซอยนั่นเองที่รู้แล้วหรือถ้าเขาอยากจะผัดกับข้าวอะไรเขาก็แบบใช้กระทะสตาร์คิทเช่นไงโอเคเพลิดเพลินโอเควันนี้นะคะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามกันได้นะคะที่ www.facebook.com/readynightofficial นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ขอคุณเสื้อผ้าสวยจริงๆชอบมากค่ะจากมีเทสมีเทสสมชื่อจริงๆใช่แล้วค่ะวันนี้หมิ่นกับแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ